ท่านรองสมโชคข้อมูลนะครับวันนี้ทางในฐานะทนายความก็เป็นประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ได้รับร้องทุกข์จากผู้เสียหายที่มาวันนี้ประมาณ30รายนะครับเวลาไปยังที่พักที่โรงแรมที่เขาโฆษณาตามสถานประกอบการต่างๆนี่นะครับปรากฏว่าเมื่อไปแล้วปรากฏว่าปิดทําการนะครับแล้วก็คือเจตนาตั้งแต่ต้นก็คือหลอกลวงประชาชนโดยการปกปิดข้อความจริงคนบอกแจ้งให้ทราบนะครับตามประกอบอาญามาตรา343นะครับแล้วก็ทราบว่าขณะนี้ทางผู้เสียหายจากการที่การท่องเที่ยวนะครับได้สำรวจอยู่ประมาณ 7,000 กว่ารายความเสียหายอยู่ประมาณ40กว่าล้านบาทนะครับโดยวันนี้ทางผู้เสียหายส่วนหนึ่งนะครับจะมาร้องทุกข์แต่ปราบปรามเนื่องจากว่าเจตนาตั้งแต่ต้นกลุ่มคนเหล่านี้นั้นจะไม่ได้ประกอบการจริงนะครับแล้วที่น่าตกใจก็คือว่ากลุ่มวิชาชีพเหล่านี้นั้นโดยผู้เสียหายแต่ละรายที่ว่า 7,000 กว่ารายเนี้ยก็รอมาแจ้งความที่กองปราบปรามโดยกลุ่มผู้เสียหายชุดนี้ที่มาใน30รายเนี่ยจะร้องทุกข์เป็นกลุ่มแรกและกลุ่มต่างๆก็จะมาร้องทุกข์ต่อไปโดยใช้ชื่อบริษัทนะครับกระบี่ภูพระนางรีสอร์ทแอนด์สปาทุนจดทะเบียนแค่2ล้านบาทเองครับนะครับส่วนหนึ่งผู้เสียหายเนี่ยจะลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักเมืองกระบี่แต่จะมาร้องทุกข์กล่าวโทษที่กองปราบปรามในวันนี้ครับก็เลยผู้เสียหายได้ก็หวังพึ่งในกองปราบปรามในการดำเนินคดีกับแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้นั้นครับจะมีแต่หลายราคาแล้วก็มีการออกใบเสร็จรับเงินด้วยครับนะครับนี่คือใบเสร็จรับเงินนะครับส่วนใหญ่ที่รับเงินกันในกรุงเทพในกรุงเทพอะครับส่วนมากเวลาจะจ่ายเงินสดเลยเขาจะมาเงินอยู่ประมาณ 2,500 บาทถึง 3,000 บาทครับประธานครับมีการตัดสินก็จะได้เดินการตามกฎหมายต่อไปครับเบื้องต้นมีนิติบุคคลเท่าที่ปรากฏชื่อบริษัทกระบี่ภูพระนางรีสอร์ทแอนด์สปาครับทุนจดทะเบียน2ล้านบาทนะครับมีกรรมการผู้จัดการนะครับนายประทีปแก้วนนท์นางสาวทิติเนศอัศวศักดิ์สกุลและ3นางสาวสาวิตรแล้วก็กลุ่มคนวิชาชีพเหล่านี้ก็ทำการอย่างอาจคือเปิดประกอบการในห้างดังเช่าบูธนะครับและเมื่อทางผู้เสียหายได้ไปทวงถามความรับผิดชอบของสถานที่ตามบริษัทต่างๆที่ประกอบการนั้นเขาบอกว่าเป็นเรื่องของที่เราจะต้องมาร้องทุกข์กล่าวโทษเองครับผู้เสียหายมีรายไหนต้องเป็นรับจัดตัวหรือว่าเป็นมีความเสียหายทางสภาพบ้างวันนี้มาเป็นมือขึ้นครับชื่ออะไรครับทุกคนเรียนค่ะก็คือจะพาครูไปเที่ยวที่โรงเรียนอะไรครับดังเลยครับที่นั่นจังหวัดระยองครับกี่รายครับ55เป็นเงินเท่าไหร่ครับ129,500บาทแล้วรายอื่นล่ะครับมีใครอีกรายเยอะบอกเลยครับจองทัวร์นะคะประมาณ10ท่านนะคะราคาประมาณท่านละ 5,500 10คนก็เป็นเงินประมาณ 55,000 ค่ะจองทัวร์ที่ดิวแท็กเมืองทองธานีนะคะแล้วตัวน้องชื่ออะไรนะครับสุภาพรค่ะนามสกุลธนบุตรค่ะประกอบการที่ไหนครับอยู่ประชาชื่น12นะคะเป็นร้านเฉยเป็นกลุ่มใช่ไหมครับเป็นกลุ่มคณะเพื่อนไปค่ะมีน้องผู้ชายชื่ออะไรน้องชายนามสกุลเกียรติก็ไม่มีแล้วมีอีกรายนึงครับเพิ่งแต่งงานฮันนีมูนก็ฮันนีมูนต้องล่มครับชื่ออะไรครับชื่อเจนจิราเจนนาทีค่ะตาชาครับเจนจิราเจนนาทีค่ะเราไปซื้อทัวร์เพื่อฮันนีมูนใช่ไหมครับใช่ค่ะวางแผนว่าจะไปฉลองรอบแต่งงานแล้วได้ฉลองไหมครับยังต้อง